ประวัติพระประธานวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนพระประธานวัดพระธาตุหริพุนชัยเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัยวัสดุก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองขนาดหน้าตักกว้าง2เมตร50เซนติเมตรสูง2เมตร70เซนติเมตรศิลปกรรมสมัยเชียงแสนประดิษฐานบนแท่นแก้วมีพระประติมาบริวาร2องค์หล่อด้วยโลหะขนาดกลางเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำพูนมาช้านานวัดพระธาตุหริพุนชัยเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูนสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่17รัชสมัยของพระยาอาทิตยราชกษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์ซึ่งวัดแห่งนี้เคยเป็นพระราชฐานของพระนางจามเทวีพระองค์ได้ส่งพระราชทานน้อมถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาหลังจากที่พระบรมสารีริกธาตุได้ปรากฏให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นในบริเวณวัดพระธาตุหริพุนชัยซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญภายในวัดพระธาตุหริพุนชัยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นธาตุกระหม่อมธาตุส่วนพระอุระธาตุพระกรและธาตุย่อยอีกเต็มบาทหนึ่งสถาปัตยกรรมขององค์พระธาตุหริพุนชัยมีลักษณะเป็นสถูปสี่เหลี่ยมทรงปราสาทมีซุ้มทวารเข้าออกทะลุกันได้ทั้งสี่ด้านมีปราสาทสี่เหลี่ยมอยู่ตรงมุมละองค์ก่อด้วยศิลาแรงซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีมากอยู่ในเมืองนี้ภายในเป็นแท่นสำหรับประดิษฐานพระโกศที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมัยของพระยาสัพพสิทธิ์กษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์ทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์เจดีย์เดิมที่พระยาอาทิตยราชทรงสร้างไว้และได้ขุดร่องทวารประตูเข้าออกทั้ง4เพื่อความปลอดภัยรูปทรงสันฐานขององค์พระบรมธาตุยังคงเป็นลักษณะเดิมคือเป็นทรงปราสาทสี่เหลี่ยมที่กว้างใหญ่และสูงสง่าเป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวลำพูนและชาวเมืองเหนือมาแต่โบราณกาลสืบมาจนถึงปัจจุบันสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทอง